ุณเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตหรือไม่แน่นอนทุกคนย่อมตอบว่าเคยเพราะคงไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดเลยในชีวิตสถานการณ์แย่ๆเหล่านั้นทำให้เราต้องคิดหาทางออกที่ต่างกันไปบางคนแก้ไขได้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ถ้าไม่อาจทำให้เกิดสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าขอเพียงแต่เราใช้สติตั้งรับปัญหาและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัคราชัยพงศ์ค่ะตอนนี้จบม.6แล้วจากโรงเรียนสงวิทยาคมกำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะถ้าจะว่าจบม.6เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าชีวิตของคนเรามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะมันก็แตกต่างกันบ้างคือหนูเรียนมา4โรงเรียนแล้วค่ะแล้วก็มีทั้งโรงเรียนในตัวจังหวัดในอำเภอจังหวัดใหญ่ๆก็มีค่ะแล้วก็ได้มาที่นี่ที่สวงวิทยาคมแต่ก่อนเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเงียบๆแล้วก็อายหน่อยค่ะไม่กล้าแสดงออกอะไรเลยครูปองก็เลยแบบให้หนูเป็นพิธีกรแล้วก็หนูไม่เคยทำงานนี้มาหรอกแต่ว่าก็คิดในใจเอาวะยังไงก็ต้องทำไม่กล้ายังไงก็ต้องกล้าก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะหนูได้เริ่มเข้ามาทำงานกับครูปองแล้วก็ครูปองก็ชวนมาทำหนังตัดต่อหนังแล้วก็ช่วยน้องๆถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิธีกรบ้างอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นหนูก็ติดเพื่อนติดแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมาโรงเรียนครูปองทำให้หนูกล้าแสดงออกขึ้นค่ะมีเพื่อนเยอะขึ้นก็อยากมาโรงเรียนทุกวันนะคะทีนี้เพราะว่ามีเพื่อนไม่ดื่มบุหรี่ไม่ดื่มสุราเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละบอกว่าบารีช่วยเหลือสังคมได้ดีมาโดยตลอดไอ้ที่ได้เห็นชัดเจนก็คือท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่รักครอบครัวตั้งแต่เรียนมาก็ไม่เคยเห็นอาจารย์คนไหนที่ทุ่มเทให้กับเด็กขนาดนี้ค่ะคือหนูจะเห็นครูปองอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเกือบตลอดเวลาแล้วก็อยู่ทำงานอยู่เวลาเรามีปัญหาอะไรแกก็จะให้คำปรึกษากับเราแล้วก็ถามเราตลอดเวลาว่าเป็นยังไงครูเป็นเหมือนเพื่อนค่ะเวลาคุยกันคือเข้าใจกันเข้าใจเหมือนเข้าใจวัยรุ่นนะคะอาจารย์ก็จะพูดเสมอว่าเวลาเรียนให้เต็มที่เล่นก็เล่นให้เต็มที่พอเวลาถ่ายหนังเสร็จอะไรเงี้ยค่ะครูก็จะบอกเสมอว่าไปกินข้าวนะไปกินที่นี่นะไปกินเสร็จแล้วก็บอกว่าชื่อครูปองเดี๋ยวครูปองจ่ายบางทีอะไรหลายๆอย่างที่ครูปองให้พวกหนูค่ะคือให้มากกว่าที่พวกหนูทำให้ค่ะครูสมพงศ์มีความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นในการทำงานที่โรงเรียนท่านก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกข้าวกับลูกๆครูสมพงศ์เป็นคนดีในโรงเรียนสวงวิทยาคมเข้าใจเด็กเข้าใจเยาวชนถือได้ว่าครูสมปองเอมรัตน์ได้ยึดแนวทางพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงและพัฒนากับเด็กนักเรียนชุมชนได้เป็นอย่างดีท่านจะสอนลูกๆเสมอว่าอย่าอายที่จะทำความดีพัฒนาส่งเสริมนักเรียนจนได้ทุนเรียนฟรีจบปริญญาตรีหลายคนสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี